รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขนทีมลงภูเก็ตย้ำปราบอิทธิพลต่างชาติยาเสพติดแรงงานต่างด้าวสถานบริการเปิดโดยไม่ถูกต้องย้ำจะต้องไม่ปล่อยให้มาเฟียอยู่เนื้อคนไทยใครรับได้ไม่สมควรเป็นข้าราชการมอบชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เราจะร่วมกันนะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นว่าวันนี้เราบูรณาการความร่วมมือกันทุกหน่วยงานที่จะบันดาลให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนนะครับที่มาในจังหวัดนี้เราทราบมาว่าในช่วงหลังเนี่ยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมามากธุรกิจการท่องเที่ยวก็ขยายตัวขึ้นแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าพอการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นก็คนจะทำผิดกฎหมายได้นะจะมีเรื่องของคนต่างชาติมาเอารัดเอาเปรียบการทำมาหากินของคนไทยซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลเรายอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องนโยบายของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดนะครับบ่อนการพนันตลอดจนสถานบันเทิงที่ไม่ได้รับการอนุญาตต่างๆเนี่ยมันก็มีมากขึ้นนะเราก็ต้องลงมาจัดระเบียบให้ทุกอย่างเรียบร้อยในช่วงนี้ผมก็ได้มอบหมายทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านชาดาไทยเศรษฐ์ท่านจะใช้เวลาอยู่ในพื้นที่นะครับไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตอ่ะรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วยที่มีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดระเบียบบังคับใช้กฎหมายนะครับป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายร่วมกันกับทุกฝ่ายเรามีการทำความเข้าใจกันได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนะครับ